ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะจนนำกลับมาแสดงอีกครั้งในปีนี้สำหรับการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการโดยยังคงสืบสานศิลปะการแสดงประจำชาติโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยในรูปแบบดั้งเดิมไว้พร้อมดำเนินเรื่องอย่างกระชับค่ะด้วยการพากย์เจรจาและเพลงหน้าภาพแบบโบราณโดยปีนี้ได้มีการนำเทคนิคสมัยใหม่อย่างโฮโลแกรมมาร่วมสร้างฉากเติมเต็มจินตนาการถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะให้ความสนใจกับตัวหนุมานเป็นเหมือนฮีโร่เขาอะแทนที่จะสนใจพระรามหรือว่าทศกัณฐ์อะไรเขาจะแบบเขาถือว่าหนุมานนี่เป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขานะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอาตอนนี้แล้วก็เผอิญการแสดงของเราเนี่ยเราได้นำเอาเยาวชนจริงๆซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยคือเอาเด็กเล็กที่อยู่เรียนสายสามัญเนี่ยเข้ามาออดิชั่นให้เขามามีส่วนร่วมในการที่จะสวมบทบาทเป็นหนุมานตัวเด็กอะครับซึ่งตัวนี้เราต้องการจะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนให้ซึมซับให้เห็นคุณค่าให้ภาคภูมิใจในสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติแก่แผ่นดินการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการจะแสดงทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 19:30 นที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา800 1,000 และ 1,200 บาทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน12ปีสามารถเข้าชมได้ฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ200บาทจำหน่ายบัตรแล้วนะคะที่ศาลาเฉลิมกรุงและไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ